สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูไก่กรอบซอสมะนาวไก่กรอบซอสมะนาวนะคะจริงๆก็จะหาทานได้ตามร้านอาหารใหญ่ๆทั่วไปเนาะแต่ว่าร้านเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีขายแต่จริงๆรู้ไหมคะว่าไก่กรอบซอสมะนาวเนี่ยมันทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของไก่กรอบซอสมะนาวเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนนี้ก็คือส่วนของน้ำราดนะคะหรือว่าซอสเป็นซอสมะนาวก็จะมีมายองเนสนมข้นหวานแล้วก็มะนาวสดค่ะมายองเนสเดี๋ยวจะวางลิงก์แล้วก็วิธีทำไว้ให้ด้านล่างค่ะต่อมาค่ะส่วนของไก่กรอบค่ะก็จะมีพริกไทยป่นมีเกลือแล้วก็ไข่ไก่เกล็ดขนมปังแป้งข้าวโพดน้ำมันพืชใบคะน้าใบคะน้านี่เราจะเอามาหั่นเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำลงไปทอดค่ะเอาไว้รองจานนะคะก็ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นใบนะคะส่วนที่เป็นก้านแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็เนื้อไก่เราใช้เป็นอกไก่ค่ะอกไก่เราจะลอกหนังทิ้งนะคะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่เนี่ยชิ้นมันจะหนาเนาะแล้วก็หั่นกลางค่ะให้มันเป็น2ชิ้นค่ะจะได้หนาไม่มากค่ะเวลาทอดก็จะกรอบได้ง่ายแล้วก็สุกดีด้วยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะซอยใบคะน้าเตรียมไว้ค่ะตัดส่วนที่เป็นก้านทิ้งก่อนนะคะนี่ค่ะทิ้งเลยใบคะน้าเรานำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะแล้วก็ใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะถ้าไม่ชอบใบคะน้าจะใช้เป็นใบมะกรูดก็ได้นะคะตามชอบเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะทำซอสมะนาวกันค่ะส่วนผสมก็จะมีมายองเนสค่ะซึ่งเป็นมายองเนสที่เราทำเองซึ่งรสชาติมันก็จะเข้มข้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราใส่ทั้งมะนาวสดแล้วก็พริกไทยค่ะสังเกตดูจากน้ำได้ค่ะแต่ว่าเราจะปรุงรสให้มันเข้มขึ้นนะคะโดยการใส่นมข้นหวานแล้วก็น้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนมข้นหวานเนี่ยก็จะหวานเนาะตามชื่ออยู่แล้วค่ะแล้วก็ข้นๆค่ะเราใส่ไป 1.5 ช้อนนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะใครชอบหวานๆก็อาจจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะใช้เป็นมะนาวสดนะคะมันจะหอมตามชอบเลยค่ะชอบเปรี้ยวมากหรือว่าเปรี้ยวน้อยคือไก่เนี่ยเราจะเอาไปคลุกแป้งแล้วก็ลงทอดนะคะมันก็จะมันๆเวลาที่เรากินกับซอสที่มันออกเปรี้ยวๆหวานๆมันก็จะอร่อยค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะผสมจนมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่มีเป็นน้ำขาวๆอยู่ข้างบนแล้วค่ะก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ลองชิมรสดูก็ได้ใครชอบรสไหนก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วทีนี้เราจะใส่ถุงไว้นะคะเวลาที่เอาไปราดบนเนื้อไก่เนี่ยจะได้สวยๆค่ะถ้าเราตักราดเนี่ยเดี๋ยวเส้นมันจะไม่สวยนะคะเราก็เลยจะใส่ถุงไว้ก่อนใส่เป็นถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยค่ะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้หนังยางมัดไว้ก่อนค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะพักไว้เดี๋ยวเราไปทอดไก่กันต่อค่ะไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะเอามาใส่เกลือแล้วก็พริกไทยค่ะจะได้มีรสชาตินะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณสัก1ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะไก่เราใช้2ชิ้นนะคะพริกไทยป่นค่ะขยำแล้วก็นวดให้ทั่วๆชิ้นไก่เลยค่ะเวลาที่เราเอาไก่ไปทอดนะไก่จะได้ไม่จืดค่ะเนี่ยค่ะพอเรานวดจนเข้ากันดีแล้วค่ะแล้วก็พักไว้อย่างน้อยสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะไก่ที่เราหมักไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่ะถ้ามีเวลาก็หมักนานกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็จะนำเนื้อไก่ที่เราหมักไว้ค่ะคลุกแป้งแห้งอันนี้เราใช้เป็นแป้งข้าวโพด นะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นแป้งสาลีหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะแล้วก็นำมาชุบไข่แล้วก็ตีให้แตกเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็พักไว้ค่ะเพื่อที่จะนำไปทอดต่อนะเดี๋ยวเราทำเลยแล้วกันค่ะเราจะใช้2มือนะคะมือนึงเปียกมือนึงแห้งเหมือนเดิมเลยค่ะจะได้ไม่เปื้อนมือค่ะคลุกให้ทั่วๆค่ะบางๆแล้วก็เคาะออกเรานำมาคลุกแป้งเพื่อให้ไก่ไม่มีความชื้นนะคะหรือว่ามีความชื้นน้อยลงค่ะเวลาที่ทอดเนี่ยมันก็จะกรอบได้นานค่ะแล้วก็นำมาชุบไข่ค่ะแล้วก็ตามด้วยเกล็ดขนมปังค่ะเกล็ดขนมปังถ้าชิ้นใหญ่ไปแล้วก็ใช้มือขยำบีบให้เขาชิ้นเล็กๆได้นะคะคลุกให้ทั่วๆเลยประมาณนี้ค่ะฉะนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะนี่
ทำแบบนี้ค่ะจนเสร็จเลยก็เดี๋ยวไปต่อกันที่กระทะค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันต้องเยอะนิดนึงนะคะให้ท่วมไก่เวลาที่ทอดเนี่ยจะได้กรอบๆแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังนะคะวิธีง่ายๆค่ะก็นำเศษขนมปังเนี่ยหยอดลงไปแบบนี้ค่ะถ้ามันฟูขึ้นมาตรงกลางเป็นเดือดๆแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทอดกันเลยใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะถ้าไก่ชิ้นไม่หนามากนะคะเวลาที่ทอดสุกมันก็จะสุกได้ง่ายค่ะปกติอกไก่ที่เราซื้อมาชิ้นมันจะหนาๆอ้วนๆใช่ไหมคะถ้าเราทอดทั้งชิ้นเลยเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากในการทอดแนะนำให้หั่นครึ่งค่ะจะได้ทอดง่ายๆค่ะก็เดี๋ยวเราจะทอดจนสุกดีเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะทอดผักคะน้ากันค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะให้น้ำมันร้อนเหมือนเดิมเลยค่ะใช้น้ำมันเยอะเหมือนเดิมด้วยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะต้องให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เยอะด้วยค่ะไม่งั้นมันจะอมน้ำมันนะคะแล้วก็ทอดให้กรอบเลยคือถ้าฟองๆมันหายไปเนี่ยแสดงว่ามันกรอบแล้วนะคะระหว่างที่ทอดก็ต้องคนด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะจะสังเกตได้ว่าฟองมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะตอนแรกฟองมันจะเยอะมากเต็มกระทะเลยแต่พอมันจะเริ่มแห้งเริ่มกรอบเนี่ยฟองมันก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะกับปริมาณกระทะแล้วก็ขนาดของใบคะน้าด้วยนะคะไม่งั้นน้ำมันมันจะล้นขึ้นมาค่ะอันตรายลองเคี่ยวๆดูค่ะถ้ามันแบบเบาๆได้ยินเสียงกับกรอบแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะก็เตรียมตักขึ้นได้เลยประมาณนี้ค่ะตักขึ้นเลยเห็นไหมว่าฟองมันน้อยลงกว่าตอนแรกเยอะเลยค่ะแล้วก็เขย่าแบบนี้ค่ะให้มันเสด็จน้ำมันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนเสร็จเลยก็เดี๋ยวกลับมาดูตอนที่จะเสิร์ฟอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะแล้วก็เอาคะน้าที่เราทอดไว้นะคะมาวางบนจานเลยค่ะมันก็จะเหมือนผักรองค่ะกับกรอบอยู่ด้านล่างนี่ค่ะหั่นประมาณนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ตักใส่จานเลยซอสที่เราใส่ถุงไว้นะคะเราก็ตัดรูเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะบีบซอสราดบนไก่เลยค่ะเขย่าก่อนนะคะนี่ตามชอบเลยค่ะแล้วก็แต่งด้วยมะนาวนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะไก่กรอบซอสมะนาวค่ะไก่กรอบซอสมะนาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะแบบนี้คือยังไม่ราดซอสนะคะนี่ค่ะถ้ายังไม่ทานก็อย่าเพิ่งราดซอสนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไก่จะไม่กรอบค่ะเวลาทานก็ค่อยราดลงไปค่ะส่วนแบบนี้ก็คือราดซอสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทานเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะซอสจะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะใบคะน้าก็จะกรอบๆนะคะมีกลิ่นหอมๆนิดนึงแต่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นใบคะน้าถ้าใช้ใบมะกรูดน่าจะกลิ่นหอมกว่านี้ค่ะเมนูไก่กรอบซอสมะนาวนะคะก็เป็นของว่างที่ทำได้ง่ายๆค่ะไก่เนี่ยก็จะกรอบแล้วกินกับซอสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับเป็นกับแกล้มนะคะหรือว่าเป็นของว่างให้เด็กๆก็ได้ค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นขายตามร้านอาหารทั่วไปนะคะก็จะมีเฉพาะร้านใหญ่ๆหรือว่าบางร้านเท่านั้นค่ะแต่จริงๆอ่ะมันทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะใครที่ชอบนะคะแล้วก็อยากลองกินค่ะลองทำดูได้ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ